ข่าวใหญ่ในตะวันออกกลางค่ะหลายฝ่ายจับตาปฏิบัติการของอิสราเอลในการยิงขีปนาวุธโจมตีในหลายพื้นที่ทั่วดินแดนของประเทศอิหร่านค่ะเพื่อเป็นการตอบโต้ซึ่งอิหร่านได้มีการยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงโจมตีเข้าใส่อิสราเอลตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาและแน่นอนว่าในครั้งนี้ค่ะเกิดการโจมตีถึง3ระลอกในช่วงเวลาประมาณ2นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นแม้ว่าความเสียหายนั้นทางการอิหร่านจะเปิดเผยว่าอยู่ในวงจำกัดและไม่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านอาวุธนิวเคลียร์ขีปนาวุธได้รับผลกระทบแต่อย่างใดแต่เป้าหมายในการโจมตีของอิสราเอลพุ่งเป้าไปที่ฐานที่มั่นทางการทหารและกองทัพของอิหร่านและทางการอิสราเอลย้ำเลยนะคะว่าปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์โดยล่าสุดมีรายงานว่าทางการอิหร่านเตรียมโจมตีตอบโต้อิสราเอลคืนอีกครั้งภายใน24ชั่วโมงนี่คือความกังวลที่ทั่วโลกเกรงนะคะว่าสงครามการสู้รบในการแก้แค้นระหว่างสองชาติจะยกระดับไปสู่สงครามเต็มรูปแบบในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันค่ะทางสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านได้รายงานว่ามีเสียงระเบิดหลายครั้งเกิดขึ้นซึ่งเกิดจากการที่กองทัพอิหร่านเนี่ยสามารถยิงสกัดการโจมตีทางอากาศใน3จุดรอบกรุงเตหะรานแล้วก็มีภาพความเสียหายของอาคารทางตอนใต้ของกรุงเตหะรานขณะที่สื่อรัฐบาลของอิสราเอลรายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้ส่งเครื่องบินไปโจมตีโรงงานผลิตขีปนาวุธและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆและโจมตีเป้าหมายทางการทหารของอิหร่านทั้งหมดมากกว่า20เป้าหมายซึ่งมีรายงานว่าอิสราเอลค่ะระดมเครื่องบินรบมากกว่า100ลำขึ้นปฏิบัติการในการโจมตีครั้งนี้รวมทั้งเครื่องบินรบในรุ่น F-35 ของสหรัฐขณะเดียวกันมีการเผยแพร่ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเตหะรานทางกองทัพอิสราเอลแถลงว่าได้โจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำในพื้นที่ทางการทหารของอิหร่านแล้วก็เริ่มเปิดฉากตั้งแต่เวลาประมาณ2นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นโดยการโจมตีระลอกแรกทำให้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นหลายครั้งทั้งในและรอบๆของกรุงเตหะรานซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิหร่านแล้วก็มีเสียงระเบิดหลายครั้งในเมืองคารัชจากนั้นค่ะอิสราเอลโจมตีทางอากาศระลอกที่2ติดต่อกันทำให้เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งในเมืองชิราสในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้แล้วต่อมาค่ะอีกไม่นานก็มีการโจมตีระลอกที่3ในกรุงเตหะรานอีกครั้งนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลกับทางยูอัฟกันรัฐมนตรีกลาโหมค่ะได้เข้าไปหลบอยู่ภายในบังเกอร์ของกองบัญชาการทหารในกรุงเทลวิฟในระหว่างเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านแล้วก็ดูเหมือนว่าการโจมตีอิหร่านในวันนี้อิสราเอลจะฟังสหรัฐที่เตือนว่าห้ามโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านนิวเคลียร์และสถานบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคลังน้ำมันของอิหร่านเป็นอันขาดซึ่งการโจมตีในครั้งนี้อิสราเอลมีการรายงานความสำเร็จต่อสหรัฐแล้วก็มีการสรุปภาพรวมสถานการณ์ทันทีเมื่อเสร็จสิ้นปฏิบัติการแล้วหลังจากนั้นค่ะทางกองทัพของอิสราเอลก็ออกแถลงการประกาศว่าเสร็จสิ้นการปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางการทหารแบบเจาะจงแม่นยำในอิหร่านแล้วโดยได้โจมตีเป้าหมายหลายพื้นที่ของอิหร่านเครื่องบินอิสราเอลทุกลำบินกลับมาอิสราเอลแบบปลอดภัยแล้วเตือนฝ่ายอื่นแบบมีในยัยยะสำคัญด้วยว่าการเพิ่มความตึงเครียดไปมากกว่านี้คงไม่เป็นประโยชน์กับผู้ใดนั่นก็เป็นการส่งสัญญาณว่าหวังว่าจะไม่มีการตอบโต้กลับมาอีกระลอกโฆษก IDF ค่ะมีการแถลงย้ำว่าอิสราเอลตอนนี้ยังอยู่ในความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งเชิงรุกและการพร้อมรับมือเพราะถ้าหากอิหร่านเปิดการยกระดับความรุนแรงรอบใหม่เพื่อโจมตีอิสราเอลก็จะเจอกับการตอบโต้ส่วนถ้าไปดูฝั่งท่าทีของอิหร่านค่ะกองทัพอิหร่านรายงานว่าฐานทัพในจังหวัดอิลัมคูเชสถานและเตหะรานถูกโจมตีสถานที่ต่างๆนั้นความเสียหายเกิดขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดเอาไว้ได้แต่สูญเสียทหารไป2นายแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าความสูญเสียนั้นเกิดขึ้นจากเหตุใดและเกิดขึ้นในพื้นที่ใดโดยมีรายงานว่าอิหร่านยืนยันว่าจะทำการตอบโต้กลับไปยังอิสราเอลแน่นอนภายใน24ชั่วโมงนี้ขอให้รอติดตามเนื่องจากการโจมตีของอิหร่านเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมานั่นคือการเตือนไปถึงอิสราเอล
พื่อเป็นการแก้แค้นให้กับผู้นำของฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนและผู้นำฮามาสรวมไปถึงประชาชนในฉนวนกาซาที่ถูกโจมตีแต่การโจมตีครั้งนี้ของอิสราเอลนั้นทำให้มีทหารของอิหร่านเสียชีวิตเพราะฉะนั้นอิหร่านจะไม่ปล่อยผ่านไปเฉยๆอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้หลายฝ่ายกังวลเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระลอกล่าสุดนี้นั่นคือการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านทำให้ความกังวลพุ่งขึ้นไปอีกว่าสงครามเต็มรูปแบบในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ขณะเดียวกันหลังการโจมตีค่ะก็มีรายงานจากทางรอยเตอร์และ AFP รายงานอ้างแหล่งข่าวสถานีโทรทัศน์ทางการซีเรียว่าฐานทัพทหารหลายแห่งทั้งในภาคกลางและภาคใต้ของซีเรียก็ถูกโจมตีทางอากาศและเกิดระเบิดดังขึ้นหลายครั้งในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียในวันนี้โดยกองทัพอากาศของซีเรียระบุว่าสามารถสกัดขีปนาวุธหลายลูกแล้วก็อิสราเอลไม่ได้มีการออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือยอมรับว่าเป็นฝ่ายที่ส่งขีปนาวุธไปโจมตีแต่อย่างใดส่วนถ้าเราไปจับความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ของกรุงเตหะรานซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกโจมตีค่ะต่างก็ให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาไม่ได้กังวลเรื่องที่อิสราเอลโจมตีใส่อิหร่านเพื่อตอบโต้เรื่องที่อิหร่านโจมตีใส่ดินแดนของอิสราเอลไปก่อนหน้านี้ส่วนบางคนก็มองว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นก็ดูเหมือนว่าไม่ได้สร้างความเสียหายรุนแรงแต่อย่างใดแสดงเห็นถึงความกังวลของฝ่ายอิสราเอลเองเท่านั้นขณะที่สายการบินส่วนใหญ่ค่ะก็หลีกเลี่ยงน่านฟ้าของอิหร่านโดยกระทรวงคมนาคมของอิรักซึ่งอยู่ใกล้เคียงยังได้มีการระงับเที่ยวบินทั่วสนามบินทั้งหมดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความตึงเครียดในภูมิภาคขณะนี้ส่วนทางกระทรวงการต่างประเทศซาอุดิอาระเบียอิรักสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่างก็ร่วมกันประณามการโจมตีของอิสราเอลต่อฐานทัพของอิหร่านว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยละเมิดกฎหมายและบรรทัดฐานของนานาประเทศในขณะที่พันธมิตรและบรรดาเพื่อนบ้านต่างก็ออกมาเรียกร้องให้ยับยั้งชั่งใจทันทีเนื่องจากว่าการโจมตีตอบโต้แก้แค้นกันแบบนี้จะทำให้สถานการณ์บานปลายส่วนทางเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรก็เรียกร้องขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าอิหร่านนั้นก็ไม่ควรจะตอบโต้กลับไปอีกแล้วส่วนทางกองบัญชาการกลางของสหรัฐหรือว่าเซนคอมค่ะซึ่งรับผิดชอบตะวันออกกลางรายงานว่าสหรัฐได้ส่งฝูงบิน F-16 ซึ่งอยู่ในฐานทัพของเยอรมนีไปยังตะวันออกกลางท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้สหรัฐค่ะก็เพิ่งส่งระบบต่อต้านขีปนาวุธขั้นสูงหรือว่าระบบชาร์จไปยังอิสราเอลเพื่อประจำการในการป้องกันภัยจากการโจมตีทางอากาศแล้วข่าวการส่งฝูงบิน F-16 ไปยังตะวันออกกลางค่ะมีขึ้นภายหลังจากที่ลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐได้เพิ่มท่าทีทางนโยบายเพื่อปกป้องคุ้มครองบุคลากรของสหรัฐและบุคลากรของอิสราเอลรวมไปถึงบุคลากรที่เป็นหุ้นส่วนต่างๆของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางนั่นเองค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ